สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรมาส4ปี65ของหุ้น ARPC แล้วก็แนวโน้มราคาของตัวบริษัทจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับผลประกอบการในไตรมาส4ปี65แล้วก็ผลประกอบการทั้งปี65ของหุ้น ARPC ก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะซึ่งผลประกอบการที่ประกาศออกมาก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับก็เป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้นะเท่าที่ผมเหมือนจะเคยผ่านไปดูที่เขามีการวิเคราะห์ถึงผลประกอบการของหุ้น ARPC ในงบปี65นะครับเราจะพบว่าในงบปี64นะครับหุ้น ARPC ก็พลิกกลับมามีกำไรหลังจากที่ปีก่อนๆเนี่ยเขาก็เผชิญกับการขาดทุนจากสภาวะราคาน้ำมันดิบโลกนะครับแล้วก็ค่าการกลั่นที่ปรับตัวเป็นขาลงแต่ว่าพอมาในช่วงปี64เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาพลังงานก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งผลดีต่อหุ้นใน RPC แต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงปี65แล้วก็จะเห็นว่าราคาพลังงานก็เริ่มมีการชะลอตัวลงซึ่งมันก็ส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับอย่างหุ้นใน RPC เราจะเห็นว่าในช่วง2ไตรมาสแรกของปี65นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรแต่พอมาไตรมาส3นะครับผลประกอบการของหุ้น ARPC ก็พลิกจากมีกำไรมาเป็นขาดทุนและในไตรมาสล่าสุดนี้นะครับในไตรมาส4ปี65เราจะพบว่ารายได้จากการขายของตัวบริษัทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 57,000 ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งรายได้เนี่ยลดลงจากของไตรมาสที่แล้วหรือว่าไตรมาส3เนี่ยประมาณ 36.24%ซึ่งก็เกิดจากการที่ว่าตัวบริษัทนะครับได้มีการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ของเขานะซึ่งมันก็ส่งผลต่อในเรื่องของกำลังการผลิตนะครับก็ส่งผลทำให้รายได้จากการขายเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับในช่วงไตรมาส4ปี65ทีนี้เราก็จะเห็นว่าในช่วงไตรมาส4ปี65นะครับตัวบริษัทมีการขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันจากการสำรองความเสี่ยงอะไรพวกนี้นะครับประมาณ 6,816 ล้านบาทจากการขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันแล้วก็การสำรองความเสี่ยงอะไรพวกนี้นะครับมันก็ส่งผลโดยภาพรวมของผลประกอบการในไตรมาส4ปี65นะครับส่งผลทำให้ผลประกอบการในไตรมาส4ปี65นะครับตัวบริษัทก็เผชิญกับการขาดทุนซึ่งขาดทุนอยู่ที่ประมาณ 7,149 ล้านบาทหรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ35สตางค์ต่อหุ้นจากตรงนี้นะครับก็มองได้ว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี65เนี่ยตัวบริษัทก็ขาดทุนจากในเรื่องของกำลังการผลิตที่ลดลงนะครับจากการที่เขามีการปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ของเขานะครับก็ทำให้รายได้เนี่ยมันปรับตัวลดลงแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากในเรื่องของการขาดทุนการสต๊อกน้ำมันนะครับการสำรองความเสี่ยงอะไรต่างๆของเขาซึ่งในส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของการขาดทุนทางบัญชีนะเมื่อเรามาดูผลประกอบการทั้งปี65แล้วก็พบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ 324,800 ล้านบาทซึ่งรายได้นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ 27.31% เมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาเราเห็นว่ารายได้จากการขายเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าจากการที่ตัวบริษัทมีการขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงกำไรจากสต๊อกน้ำมันที่ลดลงนะครับอะไรพวกนี้ก็เลยส่งผลทำให้ผลประกอบการทั้งปี65ตัวบริษัทก็เป็นการพลิกกลับมาขาดทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ขาดทุนอยู่ที่ประมาณ 4,364 ล้านบาทหรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ21สตางค์ต่อหุ้นจากภาพรวมตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ารายได้ของตัวบริษัทก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับในงบปี65ถึงแม้ว่าจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับหุ้นใน RPC เนี่ยเขาเป็นหุ้นในกลุ่มวัฏจักรนะครับเพราะฉะนั้นกำไรของตัวบริษัทเนี่ยมันก็จะอิงกับในเรื่องของราคาในกลุ่มพลังงานของเขานะครับพวกค่าการกันราคาน้ำมันดิบโลกอะไรพวกนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับต่อกำไรของตัวบริษัทนะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับในงบปี65แล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 198,187 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ 118,509 ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 79,678 ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าผลประกอบการที่ออกมา
ตัวบริษัทจะเผชิญกับการขาดทุนนะครับในงบปี65แต่ว่าหลังจากที่มีการประกาศผลประกอบการออกมาตัวบริษัทก็ได้มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาด้วยนะครับซึ่งก็ประกาศจ่ายออกมาอยู่ที่3สตางค์ต่อหุ้นก็จะขึ้น XD ในวันที่11กุมภาพันธ์2566นี้แล้วก็จะจ่ายในวันที่26เมษายน2566นี้นั่นเองปัจจุบันราคาของหุ้นใน RPC ก็อยู่ที่3บาท8สตางค์ต่อหุ้นต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้นใน RPC ซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นขาลงนะครับภาพการเคลื่อนไหวณตอนนี้นะครับก็เป็นการรีบาวกลับขึ้นมาตอนนี้ราคาก็เหมือนจะขึ้นมาทดสอบตรงเส้น MA 200วันนะแถวๆแนวต้านประมาณ3บาท20สตางค์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่พอสมควรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เป็นขาลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาก็ไม่เคยผ่านตรงเส้น MA 200วันขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านตรงบริเวณนี้นะครับตรง3บาท20สตางค์เนี่ยหรือว่าตรงบริเวณเส้นเมย์200วันเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างผ่านขึ้นไปได้ยากอยู่พอสมควรเท่าที่ผ่านมาเราเห็นว่าราคาของหุ้นใน RPC นะครับเหมือนจะขึ้นมาทดสอบตรงบริเวณ3บาท20สตางค์เนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับในรอบที่ผ่านมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือได้ดังนั้นในรอบนี้ก็ถือว่าเป็นรอบที่ค่อนข้างท้าทายอยู่พอสมควรประกอบกับในส่วนของเส้น RSI นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีการขึ้นไปสัมผัสตรงโซนโอเวอร์บอทแล้วด้วยแล้วก็ณตอนนี้ก็เหมือนจะมีการกลับตัวลงมานะครับคล้ายๆว่ามีโอกาสที่หลังจากนี้ไปเนี่ยราคาของหุ้นใน RPC อาจจะมีแรงเทขายลงมาแล้วก็มีโอกาสที่เทขายลงมาในรอบนี้อาจจะมีการสร้างนิวโลในรอบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับหุ้นใน RPC นะครับณตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีหุ้นอยู่ก็คิดว่าการเทคโปรฟิตน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีหุ้นอยู่ก็อาจจะรอให้ราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้น MA 200วันให้ได้ก่อนก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะกับการที่เราจะเข้ามาซื้อณตอนนี้นะครับเพราะว่าณตอนนี้ก็เหมือนกับว่าราคามันก็เข้ามาใกล้แนวต้านแล้วนั่นเองแต่ถ้าถามว่าในระยะยาวเนี่ยราคาณตอนนี้ถือว่าน่าสนใจหรือเปล่าผมคิดว่าราคาย่อลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการสะสมนะสำหรับในเรื่องของการเน้นถือในระยะยาวนะครับกับหุ้นที่ถึงแม้ว่าจะขาดทุนแต่ก็ยังมีการจ่ายปันผลออกมาอะไรแบบนี้ราคายิ่งลงมาต่ำก็น่าจะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับสำหรับ IRPC เนี่ยผลประกอบการของเขามันค่อนข้างจะเหวี่ยงอยู่พอสมควรนะครับจากในเรื่องของหุ้นที่เป็นหุ้นแนวเชิงวัฏจักรนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปเลยนะก็คือกำไรของเขามันก็จะอิงกับในเรื่องของพวกราคาน้ำมันดิบโลกค่าการกลั่นอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องยอมรับในส่วนตรงนั้นให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยอมรับได้นะครับเชื่อว่าราคาณบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่น่าสนใจในการสะสมนะครับในระยะยาวนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลประกอบการในไตรมาส4ปี65แล้วก็ผลประกอบการทั้งปี65ของหุ้นใน RPC นะครับก็ถือว่าแล้วหุ้น DDT จะออกมายังไงเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ